โอ้ยเป็นอย่างไรเนอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีตัวหนึ่งครับผมได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับผมใส่กำลังงามครับนะตัวหนึ่งแล้วครับได้แล้วครับผมตัวแรกนะโอ้ตัวหนึ่งครับผมหันแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ครับผมใส่กำลังงามเลยครับกำลังงามเลยครับผมเดี๋ยวไปก่อนครับผมสองตัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดี FC บ้านหน่อยทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ทุกท่านนะครับมื้อนี้บ้านหน่อยพาเลาะกับสิพามาเกิดสิพามาเฮ็ดหญ้าดักปลาไหลเนาะครับผมก็จะเป็นหญ้าของไก่สดแบบนี้ด้วยครับผมสิมาตลาดด้วยครับก็จะเฮ็ดคลิปแล้วก็จะเอาไปใส่เรื่อยๆครับผมก็สิบ่ได้ทายทําตอนใส่ให้เบิ่งเนาะครับพี่น้องครับเพราะว่าคําครับผมส่วนเฮ็ดแล้วก็เบิ่งคลิปตอนวิธีการเฮ็ดเนาะครับพี่น้องครับว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะครับใส่หมวกนะครับผมนะครับใส่สีเรื่อยๆครับครับรอยมันสุดจังเลยนะครับผมนี่ครับให้รอยสุดจังเลยครับนี่ครับสำเร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเด้อครับผมเดี๋ยวก็ไปใส่ตรงยางไปใส่เลยครับผมเดี๋ยวพอได้ใส่ตอนใส่ให้เบิ่งเนาะครับผมเพราะว่าคําเนาะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนยามมื้ออื่นเช้าเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเนาะครับมื้อนี้ซ่องบ่าวน้อยพาเรากันสิพามายามตุ่มดักปลาไหลเนาะครับครับว่าได้ใส่ให้เบิ่งเด้อครับผมว่านี่ครับผมเพราะว่ามาคําเนาะครับถ้าผมบอกวิธีการเฮ็ดเหญ้าสูตรปลาไหลไอ้ยักษ์ใหญ่มักเนาะเด้อครับผมนะครับเบิ่งคลิปนี้ก็เอาไปใส่ร่องกันเบิ่งครับผมมันก็แล้วแต่ภาคแล้วแต่ส่วนเนาะครับผมแล้วแต่มองๆกับบ่มักกับบ่คือกันครับผมบางคนคือเอาหอยสลีมาใส่แน่เนาะครับเพราะว่าผมก็เอามาใส่แล้วครับแต่ว่าบ่เข้าเนาะครับแต่ละมองแต่ละทีก็บ่คือกันเนาะครับผมแต่ละจังหวัดก็มักบ่คือกันครับปลาไหลครับแต่ว่าแถวผมอยู่นี่ครับปลาไหลมักกินโค้งไก่เนาะครับผมกับปลานิ่มต้มครับผมแล้วก็มี FC ท่านนึงนะครับที่ว่าเอาเหญ้าปลาต้มไปใส่ลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมไปครับผมไปรับชมติดตามนะครับผมว่ารอบเช้าห้องจะบานบ่ครับตุ่มรักปลาไหลที่เฮาแซ่หมู่บ้านนี่ครับตอนค่ําเนาะครับผมกับขอโทษขออภัยหลายๆด้วยครับผมที่บ่ได้แซ่ให้เบิ่งครับไปลุ้นกันเลยครับผมไปเลยครับผมนี่ครับหลังแรกเฮาก็อยู่นี่เลยเด้อครับผมนี่ครับหลังแรกเฮาเด้อครับลุ้นกันเลยครับผมว่าจะได้บ่รอบเสาร์หมานบ่เนาะสิใส่ตามหลอดขังให้หน้าเนาะครับผมเพราะว่าน้ํานี้มันน้ํามันท่วมเนาะครับบัดนี้น้ํามันก็เลยบกเบิดแล้วครับผมบัดนี้ผมว่าคิดว่านะครับ
ปลาไหลก็สิลงมาน้ำน้ำคล้องหน่อยๆนี่ด้วยครับผมนี่ครับที่ผมใส่นะครับนี่ครับไปครับลุ้นกันเลยครับผมหลังแรกครับมันจะหมานบ่เด้อมื้อนี้โอ้บ่เข้าครับผมบ่เข้าครับหลังแรกเฮาบ่เข้าเด้อครับไปครับผมหลัง2เฮาครับมันบ่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมดักกบหายากเอาเด้อครับตอนนี้เพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งหมดแล้วครับผมบรรยากาศหนาหนาวเนาะครับดักปลาไหลหนาหนาวครับบ่รู้ว่าจะเอาว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมนี่ครับหลัง2ครับผมอื้อหือโอ้บ่เข้าครับเนี่ยบ่เข้าครับผมหลัง2เฮาบ่เข้าครับแบบนี้ก่อนครับไปครับได้เนาะตอนเช้าบรรยากาศเนาะครับผมได้บ่ได้ก็อย่าว่ากันเนาะครับผมเพราะว่าหากินเฮามันก็มีมือหมานมือบ่หมานเนาะครับครับหลังนึงเฮาเนาะครับผมโอ้ยเป็นยังไงเนาะโอ้โหมีตัวหนึ่งครับผมได้แล้วครับได้ตัวแล้วครับผมใส่กำลังงามครับนะตัวหนึ่งแล้วครับได้แล้วครับผมตัวแรกนะครับนี่ครับไว้ก่อนครับผมนะครับสามลังสุดท้ายนะครับคลิปที่ว่าคลิปที่แล้วที่ผมมาใส่อยู่นี่นะครับผมก็จะเป็นคลิปมันใส่กบนะครับผมแต่ว่าได้กบหลายขนาดได้ครับไม้นี่ครับก็เลยมาใส่ดักปลาไหลเพราะว่าหน้ามันแห้งหมดแล้วครับผมกบก็เริ่มหายากแล้วครับใส่มาใส่ปลาไหลแทนนะครับผมโอ้ยเป็นยังไงเนาะตัวหนึ่งครับผมหันแล้วครับหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ครับผมใส่กำลังงามเลยครับกำลังงามเลยครับผมเดี๋ยวไปก่อนครับผม2ตัวแล้วครับไปครับ2ลังสุดท้ายนะครับเพราะว่าใส่ตอนกลางคืนด้วยครับวันนี้มาใส่ครับอีกครั้งนึงครับครับครั้งนึงแล้วนะครับโอ้หลังนี้ว่าเข้าครับผมหลังนี้ว่าเข้าครับไปครับผมหลังสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วครับนี่ครับโอ้ยยางไก่รอบแล้วพี่น้องเลยครับอีกครั้งนึงให้นะครับผมโอ้ในตัวครับผมในตัวนึงครับนี่ครับผมตัวนึงครับเดี๋ยวจะมาให้เบิ่งผลงานตอนเช้าเฮาเนาะครับผมยามเช้าเฮาเนาะครับนี่ครับใส่รอบใส่ตุ่ม8ลังครับผมมื้อนี้ครับเนี่ยเฮาก็เป็นเนี่ยคงไก่ต้มแบบนี้แล้วครับผมนี่ครับผลที่ได้เนาะครับผมยามเช้าครับก็ได้ปลาไหล3ตัวครับเนี่ยครับกับตัวใหญ่อยู่ครับผมนี่ครับรอบเช้าเฮาเนาะครับมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยครับไม้ก็ผมเฮ็ดวิธีเฮ็ดการใส่เนี่ยให้เบิ่งเนาะครับผมก็เฮ็ดก็ลองไปใส่เบิ่งครับผมแล้วแต่ภาคแล้วแต่ส่วนเนาะครับมันก็บ่คือกันครับบางมองก็กินบ่คือกันเนาะครับผมแต่ว่าแถวผมอยู่เนี่ยผมก็เอาเนี่ยเนี่ยหอยสลีมาแซ่เนาะครับผมแต่ว่าบ่เข้าครับบ่ถูกครับผมแต่ว่าหอยเอาเนี่ยคงไก่ต้มมาแซ่นี่ก็เข้าดีอยู่ครับผมแต่ยักใหญ่ตลอดได้เด้อครับผมนี่ครับเนี่ยนี่ก็โอเคอยู่ครับผมเนี่ยนี่ครับ
ก็ถือว่าหมานอยู่นะครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้านใหม่พาเรานําแนวด้วยครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้สํานีกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ